รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนี่แกจะไม่ไปกินข้าวกับฉันจริงเหรอวะฉันอุตส่าห์จะเลี้ยงแกนะเว้ยไม่เป็นไรเจ๊วันนี้ขอตัวก่อนตามใจตามใจไว้วันหลังค่อยเจอกันแล้วกันนะเออนี่ไว้ถ้ามีงานเจ๋งๆอ่ะเดี๋ยวฉันจะเรียกแกไปโอเคป่ะครับโยฉันภูมิใจในตัวแกว่ะโคตรเจ๋งอ่ะก็เพราะเจ๊กิ่งดูแลดีไงฉันว่าฉันไม่ได้ดูแลเธอดีหรอกเดือนมหาวิทยาลัยปีที่แล้วต่างหากที่ดูแลเธอดีจริงไหมจ๊ะพันนาไม่รู้สิจ๊ะจ้ะจะไปไหนก็ไปเลยจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปแล้วไปกินหมูกระทะเพื่อนฉันรออยู่ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจเจอกันมองหาใครอยู่หรอไปกินข้าวกันไม่ได้ต้องรอขอบคุณพี่คิดพี่บีมก่อนขอบคุณทำไมอ่ะก็ชอบเนี้ยที่ได้ป๊อปปูล่าโหวตมาก็เพราะพี่คิดพี่บีมเลยนะหรอไม่มั้งทำไมอ่ะก็2,000ของพี่อ่ะโหวตไปกับเจ้าเนี่ยThank you.
ป่ะอันนี้ของพี่จริงอ่ะจะของใครซะอีกล่ะจริงดิจริงดิถามเยอะจริงเฮ้ยจริงเหรอโยกวนเหรอดีใจนะเนี่ยนึกว่าจะไม่ได้ซะละแล้วทำไมไม่เอามาให้ตรงๆอ่ะจะให้ได้ไงล่ะคนต้องอยู่บนเวทีเหมือนกันเออโยพี่มีของชิ้นนึงจะให้อ่ะโอ้โหอ่ะพี่ให้ของคนอื่นให้โยมาเหอะอย่ามาเนียนก็อุตส่าห์มาจัดให้นะพี่ป่าว่าไงขอบคุณนะหอมแก้มพี่สิเรื่องอะไรหรอกโถฉันไม่กล้าจะฝันไกลไกลเกิดที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจไปเรียนคณะอะไรอ่ะจริงเหรอเราเรียนแพทย์นะตึกแพทย์กับนิเทศก็ใกล้ๆกันเลยนี่ติดกันเลยสงสัยก็มาหากันได้บ่อยจริงแล้วปวดบีมกลับเถอะแป๊บนึงกุญแจรถมึงอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูขับให้เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยกูบอกว่าแป๊บนึงมึงจะรีบไปไหนมึงไม่หิวหรอหิวแต่รอแป๊บนึงนะเพื่อนนะเพื่อนพี่มันรีบเดี๋ยวพี่ขอเบอร์เราไว้ก่อนแล้วกันนะครับบีมกลับเถอะเดี๋ยวก่อนสิมึงเป็นอะไรของมึงไหนคิดมึงรีบอะไรของมึงหรือว่ามึงหนีใครมาไปที่นี้แต่กูหิวข้าวมึงหนีน้องมิ่งมาใช่ไหมพวกพี่คุยอะไรกันอยู่ล่ะครับไอ้มิ่งดีใจด้วยนะเว้ยที่มึงได้ตำแหน่งนี้มาโรงเรียนเราคาบตำแหน่งนี้ไป2ปีซ้อนละปีหน้าถ้ามีรุ่นน้องหล่อๆบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะได้ช่วยดันแม่งก็เจ๋งดีนะพี่คิดผมหิวละไปกินข้าวตอนที่เราสัญญากันไว้เถอะดีเลยน้องมิ่งรีบพานไปเลยนะแม่งเกะกะการหม้อสาวพี่ชิมหายพี่ติดภารกิจเร่งด่วนวะไปเจอกันใหม่นะน้องนะฝากดูแลเพื่อนพี่ด้วยมันหิวข้าวมากโชคดีนะเพื่อนแล้วเจอกันนะพี่ไปพี่ไม่ใช่วันนี้ได้ป่ะทำไมอ่ะก็แบบโอ้ยเออก็ได้แล้วมึงเลือกร้านไว้ยังอ่ะยังเลยก็รอตามใจพี่อยู่อ่ะให้กูเลือกใช่จะ 3-4 ร้านก็ได้นะพี่ผมอ่ะไม่
ไม่ต้องดูแลหุ่นอีกละกินได้เต็มที่เลยเชิญเลยครับตอนอยู่บนเวทีอ่ะเห็นผมมั่นใจแบบนั้นน่ะพี่รู้ไหมผมอ่ะโคตรกลัวเลยกดดันตัวเองแค่ไหนพี่รู้ป่ะจะไม่รู้ได้ไงถ้าไม่ได้เป็นเดือนนะก็คงไม่ได้มาขับรถให้พี่อยู่แบบนี้หรอกนี่ตกลงอยากได้ตำแหน่งพ่อกูจริงๆเหรอพี่อย่าไปบอกคนที่เขาเชียร์ผมนะว่าใช่เวนผมพูดจริงนะเนี่ยมึงนี่มันแบบเท่ดิเท่ดิแมวนะพี่เขินแล้วชอบหยาบคายนะเราอ่ะเขินอะไรของมึงนั่นไงมิ่งผมพูดถูกไหมเสียงพี่อ่ะมันไม่เถื่อนไม่ถอยมันเลยดูเหมือนคนน่ารักชอบวุ่นวายอ่ะเวนผมพูดถูกอีกแล้วใช่ปะครับเต็งเต็งได้ตำแหน่งเหรออืมเต็งรู้ได้ไงอ่ะแววโทรมาบอกดีใจกับเต็งด้วยนะเห็นซ้อมหนังเลยนี่ขอบคุณครับแล้วทำไมไม่มาดูล่ะแหมก็มหาลัยเต็งอยู่สะชานเมืองขนาดนั้นน่ะสาวเอกชนอย่างตัวเองคงไม่อยากมาสินะตอนแรกก็ไม่อยากไปหรอกแต่ดูรูปที่แววส่งมาให้แล้วอยากไปขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเสียดายละสิวันนี้เราหล่อมากเลยนะนั่นสิเองเขาขับรถอยู่อ่ะเดี๋ยวถ้าเขาว่างแล้วเขาโทรหานะอย่าลืมโทรมานะเหงามากเลยอ่ะเมดไม่อยู่อ่ะจ้าอย่าลืมกินข้าวล่ะกินเยอะๆยิ่งหอมๆอยู่นะเต็งก็เหมือนกันนะอืมโทรมาด้วยนะครับกินแล้วไหนดีอ่ะพี่กูไม่หิวละเอ้ยไม่ได้ดิต้องกินนะพี่นี่ก็ดึกมากแล้วกูไม่หิวแล้วจริงๆนั้นผมรู้แล้วกินอะไรดีครับเหมือนมึงอ่ะโอเคนี่ครับน้ำครับผมเปลี่ยนใจละนั่งตรงนี้ดีกว่าที่ผมพามาร้านเนี้ยผมตั้งใจจะให้เป็นร้านประจำของเราสองคนเลยนะพี่เป็นไรอ่ะทำไมหน้าดูโคตรหงุดหงิดเลยใจไม่ดีอะเนี่ยมึงไม่มีอะไรจะพูดกับกูเลยเหรอเนาะ
รื่องหมูหวานใช่ปะแฟนเก่าผมเองอะเท่าที่ฟังดูเนี่ยไม่เหมือนเก่าเลยนะผมลืมคิดไปผมชินกับการที่พูดกับหมูหวานแบบนั้นอะผมเลยลืมคิดไปว่าพี่จะรู้สึกยังไงคืออย่างงี้นะพี่หมูหวานอ่ะเป็นคนที่ผมคบนานที่สุดในบรรดาแฟนผมทั้งหมดสิบสามคนมั้ง ไม่ดิสิบห้าคนผมคบกับหมูหวานได้ประมาณปีกว่าแล้วก็เลิกกันเป็นแฟนคนสุดท้ายของผมเราสนิทกันมากพอเลิกกันก็เลยเลิกใช้สรรพนามเรียกแทนกันไม่ได้ทันทีก็เลยไม่เปลี่ยนมั่งเธอชอบโทรมาหาผมผมก็คุยแหละแต่ก็แค่เพื่อนกันนะพี่แล้วมึงเลิกกันทำไมวะเธอจับได้ว่าผมชอบคนอื่นอยู่มึงเหี้ยนะตอนนั้นน่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกชอบคนนั้นถึงขั้นที่จะจีบแล้วก็ไม่ได้รักหมูหวานมากพอที่จะคบต่อแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าโสดดีกว่ามีแฟนอยู่แล้วแต่ไม่ชอบคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบเขาถึงขั้นจะจีบอะไรของมึงวะนี่ก็อย่าว่าอย่างนั้นดิตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจีบเขาอยู่นะคนที่กำลังกินบะหมี่ตรงหน้าผมไงพูดอะไรของมึงอ่ะถึงผมจะเจ้าชู้นะพี่แต่เวลาผมชอบก็ชอบจริงๆนะพอเลยพออะไรล่ะเลิกพูดได้แล้วพี่ก็เลิกเข้าใจผิดก่อนดีกูไม่ได้เข้าใจอะไรผิดซะหน่อยยังดูหงุดหงิดอยู่เลยหงุดหงิดเชี่ยอะไรเอางี้มะผมจะเลิกคุยกับหมูหวานเฮ้ยเขาบอกจะลืมผมแต่ก็ลืมไม่ได้แท้ทีผมว่าผมจะเลิกคุยกับเขาละทำเงี้ยผู้หญิงเสียใจนะเว้ยแล้วความรู้สึกพี่ล่ะครับถ้าผมยังคุยกับหมูหวานต่อแล้วมาจีบพี่คิดว่าความรู้สึกพี่จะเป็นยังไงอะเอาที่มึงสบายใจแล้วกันงั้นจีบนะอนุญาตปะไม่แดกเหรอก็มีเย็นหมดแล้วตอบมาก่อนดีมิ้งขวัญถ้าไม่แดกเนี่ยกูลิฟท่าทางจะกินจุนะเนี่ยไม่เป็นไรผมเลี้ยงไหวเอ้ยมองการไกลถึงขนาดนั้นแล้วเนาะมึงอ่ะก็พี่ไม่ตอบอ่ะผมก็คิดไปเองว่าพี่อนุญาตดีมองเลยจะว่าไปหอพี่นี่ก็ใกล้หอเชียโยเหมือนกันนะหรือว่าผมจะย้ายมาอยู่แถวนี้ดีอ่ะมึงอยู่ไหนวะพี่จะไปหาผมเหรอเฮ้ยไม่ได้ถามอยู่ฝั่งโน้นนะพี่แต่ผมก็มาแถวนี้บ่อยนะเพราะว่าต้องมารับไอโยมันอ่ะป่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องมารับไปแล้วมั้งเพราะว่ามันมีคนขับรถสุดหล่อประจำตัวมันอยู่แล้วเออ
หรือว่าผมควรมาแถวนี้บ่อยๆดีทำไมวะมารับพี่ไงไม่ต้องอ่ะกูมีรถอีกอย่างนะข้างห้องกูก็ไอ้บีมกูติดรถมันได้นี่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะเรียนก็เรียนกับคนละฝั่งแล้วไงอ่ะผมอยากเจอหน้าพี่อ่ะพูดอีกแล้วไม่เคยไปแอบดูกูที่คณะเฮ้ยคำพูดพี่เนี่ยเหมือนไฟส่องนำทางผมเลยนะพี่ไปแล้วว่าไงหาจังไม่ยอมโทรมาสักทีอ่ะกินข้าวกับแฟนอยู่แฟนเหรออืมโกหกไม่ได้โกหกแตงโกหกเขาทำไมไม่ได้โกหกจริงๆเฮ้ยดิที่ผ่านมาที่คุยกันเขานึกว่าเราสองคนจะกลับมาคืนดีกันซะอีกเวลาที่เราคบกับหมูหวานน่ะหมูหวานจำได้ใช่ไหมว่าหมูหวานเคยจับได้ว่าเราชอบคนอื่นอยู่แล้วทำไมนั่นแหละแฟนเราตอนนี้ไม่จริงอ่ะแล้วไม่รักเราแล้วมาแฟนเราทำไมมาดีกับเราทำไมจะมาทำอย่างนี้ทำไมมาให้ความหวังทำไมไม่ใช่อย่างนั้นนะหมูหวานหมูหวานก็แค่มีเรื่องมาปรึกษาเราไม่ใช่หรอก็เท่านั้นแหละผู้หญิงเขาเสียใจนะเว้ยผมก็เสียใจจะทำยังไงได้ก็สายตาผมมองแต่พี่คนเดียวจะให้ผมทำยังไงอ่ะกูถามมึงจริงเหอะกูมีอะไรดีวะไม่มีผมก็แค่ชอบพี่เท่านั้นแหละยินดีด้วยนะยินดีเรื่องก็ตำแหน่งมึงไงของพี่ของกูบ้าเลยของมึงของพี่ดิก็ผมอ่ะทำเพื่อพี่เลยนะเว้ยไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวมึงต้องใช้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ้าเกิดว่าผมจะใช้อ่ะเดี๋ยวผมก็ไปเอาที่พี่ก็ได้นะเอฟรีมาเอาด้วยพี่คิดคืนนี้ตอบไลน์ผมด้วยนะเล่นเป็นโนนี่ชื่อว่าโยใช่ไหมคะใช่ครับพี่ป่ากับไบโออยู่หอนี้เหรอคะใช่ครับไม่เจอกันนะคะครับของอื่นไม่เท่าไหร่แต่ตุ๊กตาเนี่ยคืออะไรอันนี้เพื่อนให้
ันนี้ก็รุ่นพี่ให้ส่วนอันนี้ก็ใครให้วะแหมฮอตจังเลยนะบ้าเขาก็แค่อยากให้กำลังใจแหละแล้ว99ดอกนี่ไม่พอไงเอาวางไว้ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวจัดการเองไม่นานเนี่ยมันก็เหี่ยวโยต้องทิ้งนะไม่อยากทิ้งเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ถือเดี๋ยวมันจะเหี่ยวคาห้องโยนะงั้น 3-4 วันค่อยทิ้งได้ป่ะตามใจเฮ้ยพี่ป่าทำไรเนี่ยตัวจริงอยู่นี่มัวแต่ดูช่อดอกไม้อยู่ได้ทำบ้าอะไรเนี่ยปล่อยอีงั้นต่อยดิต่อยเลยปล่อยดิไม่ร้อนเหรอไม่อ่ะพี่ชอบโกรธเปล่าพี่แต่งอะถ้าโกรธจะยืนนิ่งๆให้ทำไหมตกลงนี่ห้องพี่ป่าหรือห้องโยเนี่ยไม่ไปง่ายๆหรอกนะด้านเนอะแน่นอนลงไอจีอยู่เหรอป้าถ่ายให้ป้าดูป้าไม่เชื่อว่าลูกป้าจะได้ตำแหน่งเยอะเออโยคืนนี้พี่อยู่ห้องโยดึกหน่อยนะได้ดิว่าแต่ไม่ไปอ่านหนังสือเหรอไม่อ่ะนี่รอรออะไรอ่ะไม่มีอะไรเอ้าไอพี่ป่านี
ดยมิ่งดิหล่อนะนี่ดูคอมเมนต์โอ้โหดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์รู้ป่ะไอ้มิ่งนี่ขวัญใจชาวเธอเลยนะมึงกูถึงแล้วกูรออยู่ด้านล่างนะเออเดี๋ยวลงไปโยพี่ไปก่อนนะไปไหนอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะเอ้าเชี่ยเอาอะไรมาให้กูเนี่ยของที่มึงสั่งไงไม่ใช่แล้วผิดอันแล้วมึงยืมโทรศัพท์หน่อยดิกูลืมมาจะโทรถามร้านเขาว่าปิดหรือยังต้องตอนนี้เลยเหรอเออตอนนี้แหละสวัสดีครับคือร้านปิดหรือยังอะครับพอดีเพื่อนผมมันเอาของมาผิดอะครับใช้วันนี้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเอาครับที่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมถึงแล้วผมโทรหาครับผมร้านจะปิดแล้วแต่เขาให้ไปเอาของที่หน้าห้างเขาเร่งกูแล้วเนี่ยมึงต้องไปกับกูนะโทษฐานที่มึงเอาของมาผิดอ่ะเอากุญแจมาเฮ้ยเชี่ยงานแต่งมึงอ่ะกูไม่ใส่ซองนะเว้ยขออนุญาตรถแม่งจะติดเลยขนาดนี้วะกี่โมงกี่ยามแล้ววะแม่งไม่ไปหลับไปนอนกันหรอวะไอ้ป่ามึงไม่โทรหาน้องโยหน่อยหรอป่านี้คงเป็นห่วงแล้วมั้งยืมโทรศัพท์หน่อยดิแต่กูไม่มีเบอร์น้องนะเว้ยไม่เป็นไรกูจำได้เฮ้ยแบตหมดเออใช่กูลืมไปเลยวะว่าแบตกูจะหมดแล้วมึงมีที่ชาร์จปะกูลืมมาวะมึงไม่หาชาร์จโทรศัพท์วะเอ้ากูจะไปรู้ได้ไงวะว่าวันนี้กูต้องมาทำมิชชั่นอะไรแบบเนี้ยเอาไปเลยที่ทับกระดาษมึงอะเดี๋ยวก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวว่าจะไม่มาซะแล้วค่ะครับคุณนะครับเ
ปากูเชื่อนะว่าน้องเขาจะตอบตกลงมึงอ่ะขอบใจนะมึงเดี๋ยวมาวะมือออกไปไปเอาของมาสำคัญมากเลยไงมันกี่โมงแล้วอ่ะโทรศัพท์ก็ไม่เอาไปแล้วบอกเดี๋ยวมาไอ้คนรออ่ะมันก็รอไปดิไอ้คนห่วงอ่ะมันก็ห่วงไปดิขอโทษกลับไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้มีเรียนไม่ใช่หรออืมจะอีกเดี๋ยวอะไรไม่อยากรู้เหรอว่าหายไปไหนมาเฮ้ยพี่ปาไปเอามาจากไหนอ่ะรุ่นนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะเทพวันนี้เอาอะไรมาให้มึงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจะตอบไปเนี่ยสำคัญที่สุดนะสำคัญต่อชีวิตโยแล้วก็ชีวิตพี่ในอนาคตอะอะไรหรอโยคือเราสองคนก็ใจตรงกันมานานแล้วเนาะโยก็ชอบพี่พี่ก็ชอบโยไม่สิพี่ก็รักโยต่อไปเนี่ยพี่ขอดูแลโย
ในฐานะแฟนได้ไหมคบกับพี่นะเชื่อพี่ป๋าตกลงไหมยังมีหน้ามาถามอีกก็ไม่แน่ใจอ่ะไม่อยากได้ยินจากปากทีมเลยรูปตัวเองในห้องโยเยอะแยะยังมีหน้าไม่แน่ใจอีกเป็นแฟนพี่แล้วนะถ้าใครถามก็บอกว่ามีแฟนแล้วนะบอกตัวเองดีกว่าไหมพี่รักโยนนะมีไลน์พี่ยังน้องโอ้ขอถ่ายรูปด้วยนะครับได้ครับไอคิดถ่ายกูดิมาๆๆไม่ได้ถ่ายกับพี่ครับจะขอถ่ายรูปกับคนนี้โอ้ขอโทษครับขอบคุณด้วยครับขอ 4-5 รูปนะครับ 1-2-3เป็นดูเลยนะครับไอ้คิดยิ้มๆหน่อยดีวะยิ้มเลยครับเฮ้ยคิดยิ้มดิไอ้ครับยิ้มเลยปึ๊บโอเคครับครับครับจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกเพื่อนกูหล่อวะกูขอบใจมึงอีกทีแล้วกันนะไม่เป็นไรพี่ทักมันเถอะเล่าจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมากเกินไปมึงออกก่อนเลยพี่อ่ะนำไปเลยบ้านอยู่แถวไหนอ่ะเดี๋ยวผมตามไปส่งคิดฝันดีนะพี่บ๊ายบายเฮ้ยไอ้มิ่งดีเลยเอามันไปกินเลยนะเว้ยพ่อไอ้มิ่งแล้วพ่อนี่หรือว่ามึงไม่ได้เป็นเดินวิศวะเชี่ยเอ้ยเออมึงหายไปไหนมาเนี่ยไม่ปล่อยให้ซิกาดมันเป็นคนกูจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอนับหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมากเกินไปแค่มีทุกคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรัก